สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอคำสั่งเ,เกี่ยวกับ P. I. D. Control นะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงคำสั่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับาตามภาพที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นการผมจำลองการาควบคุมการฟักไข่นะครับข้างล่างก็จะมีไข่นะครับอันนี้เป็นไข่นะ แล้วข้างบนของผมเนี่ยในห้องในห้องหรือในตู้ที่อบไข่เนี่ยครับผมก็จะมีฮีเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นฮีเตอร์ฮีเตอร์นี้ก็จะได้รับความร้อนจากพาวเวอร์ข้างนอกนะครับก็คือไฟ220โวลต์ไฟ AC 220โวลต์นะครับ220โวลต์ AC นะครับก็จะส่งเข้ามาโดยที่ตัว SolidState Relay ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสั่งให้พาวเวอร์ตัวนี้ทำงานหรือไม่ทำงาน นะครับตอนนี้มันยังอยู่ไม่ทํางานไม่ทํางานอยู่นะมันจะทํางานก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อชุดควบคุมนะครับคอนโทรเลอร์ on, ชุดควบคุมตัวนี้นะครับสั่งการให้มันอ่อนพอสั่งการให้มันออนปุ๊บมันก็จะทําการออนให้ตัว power ทํางานแล้วส่งผลให้ฮีเตอร์มันทํางานนะครับฮีเตอร์ก็จะส่งความร้อนมานะส่งความร้อนออกมาทีนี้พอฮีเตอร์ส่งความร้อนออกมาเนี่ยผมก็จะมีวัสดุนะครับวัดสดุแผ่ advise, ความร้อนออกไปด้วยมันจะได้ไข่จะได้ มีความร้อนทั่วนะครับมีความร้อนทั่วทั่วทั่วเลยนะครับทีนี้ความร้อนที่เราต้องการเท่าไหร่เราสามารถเซตค่าเข้าไปนะครับในกรณีนี้ผมสมมุติว่าเป็น30องศานะครับตัวนี้จะเป็นการเซตเซตค่านะครับตรงนี้จะเราจะเรียกมันว่าเซตพอยต์นะครับเซตพอยต์เป็นการเซตค่าที่เราต้องการนะครับ SP คือเซตพอยต์เซตค่าที่เราต้องการโดยที่ มีตัวตัวนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ sensor, เป็นตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเทมที่เราไดา้ที่เราได้ศึกษามาก่อนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น PT 1 0 0นะครับเป็นทโมครับเปิลนะครับหรือเป็นเทมิสเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับหลักการก็จะประมาณนี้โดยที่ค่า,าที่เซนเซอร์ตัวนี้ตรวจจับได้นะครับค่าที่เซนเซอร์ตัวนี้ตรวจจับได้ก็จะเป็นค่า Uh, PV นะครับเป็น uh, process variable นะครับเป็นค่า uh, PV นะครับสมมุติว่าพอมันได้มาปุ๊บนะครับสมมุติว่ามันได้มา25องศานะครับมันก็ยังไม่ถึงค่า set point หรือค่าที่เราต้องการนะครับ Controller ตัวนี้ก็จะทำการคำนวณและประมวลผลออกมาปุ๊บถ้ายังไม่ถึงปุ๊บมันก็จะมาสั่งให้ตัว uh, Solid State Relay On พอ Solid State Relay On ปุ๊บ uh, Heater ก็แผ่ความร้อนออกมานะครับ พอแผ่ความร้อนออกมามันเกินสมมุติว่ามันเกินนะครับมันก็จะหยุดการทํางานนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเเวลาเราเราดูจากกราฟหรือเราดูจากค่าค่ากราฟนะครับมันก็จะมีสส่วนด้วยกันครับคือส่วน PV คือ s e ตพอยต์ค่าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัว MV ตัว MV นี้จะเพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ MV คือไะไร MV ก็คือ Manipulate Variable นะครับก็คือ ค่าที่มันดาเนินก,เน,น,นการเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณการเรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่มันคํานวณและประมวลผลหรือปรับค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเรียกมันว่า MV ซึ่งค่า MV เนี่ยเราสามารถปรับได้นะปรับได้ตามเปอร์เซ็นที่เราต้องการนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมจะเป็น on off นะครับและผมจะใช้ 100%0% 0%เนี่ยผมจะเรียกมันว่าลิมิต ลิมิตเอ่อ lower นะครับเอ่อ lower limit ก็ได้ lower lower limit นะครับก็คือค่าจำกัดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ upper 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 limit ก็คือค่าจำกัดที่สูงที่สุดนะครับเออค่าจำกัดที่สูงกับค่าจำกัดที่ต่ำนะครับในกรณีนี้พอเวลาที่เอาพุทมันคำนวณประมวลผลออกมาได้แล้วผมจะให้เป็นเออหรือโลเวอร์อัปเปอร์เออโลเวอร์ลิเนี่ยครับผมจะให้มันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัว u ัปเปอร์ลิเนี่ยผมจะให้มันเป็น100นะครับ100%นะครับก็คือ1นั่นแหละมันก็จะออกมาเป็น on กับอ f ฟสองอย่างนะโอเคนะครับทีนี้เริ่มต้นกระบวนการผมก็จะทำการ s e ตพอยต์คือ s e ตค่าก่อนนะครับในกรณีนี้สมมุติว่าผม s e ตอยู่ที่30นะครับไอตัวนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่อันนี้คือช่วงเวลานะครับไทม์อันนี้คือค่าที่เราตั้งไว้อ่าหน่วยวจะเป็นองศาเซลเซียสนะครับผมตั้งไว้30องศาเซลเซียสตรงนี้ก็ต้องเป็น30องศาเซลเซียส เสร็จแล้วนะครับออไอ้ตัวเนี้ยนะครับพอเวลามันทํางานปุ๊บความร้อนทํางานปุ๊บนะครับเมื่อครบ30จะเห็นว่าพอมันครบ30องศานะครับฮีเตอร์มันจะมันจะขึ้นเป็น100นะครับศูนย์เป็น100แล้วก็พอมันได้ครบนะครับพอมันได้ครบตามค่าที่เรารตั้งไว้มันก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์เอาพุทธที่ได้ออกมามันจะต้องเป็นศูนย์นะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็จะได้ค่าคงที่นิ่งๆออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนั่นก็นหมายความว่าพอเวลาทําแล้วนะครับค่าค่าที่มันคํานวณและประมวลผลออกมามันเท่ากับ30เป๊ะเลยนะครับ30องศาเซลเซียสเนี่ยเขาถือว่าโอเคแล้วนไข่รพร้อมพร้อมที่จะฟักอะไรก็ว่านไปนะครับเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้กระบวนการอย่างเงี้ยเราจะเรียกมันว่า forward นะครับหรือ open loop อ open loop นะก็คือรับข้อมูลเข้ามานะครับคำนวณประมวลผลส่งออกไป นะครับปรับค่ารับข้อมูลเข้ามาปรับค่าคำนวณประมวลผลออกไปจะเป็นในลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่า open loop นะครับ open loop open loop นะอย่างนี้นะเขาเรียกว่า forward นะครับเพราะว่าคําสั่งเหล่านี้ทำสับเหล่านี้นะครับมันจะมีผลในการที่เราไปกําหนดพารามิเตอร์ว่าเราต้องการใช้แบบไหนให้รู้ว่าการควบคุมเป็นแบบนี้เป็นแบบ open loop หรือ forward นะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูกราฟนะครับกราฟตัวนี้เราจะเรียกมันว่า step response นะครับผลในการตอบสนอง อ่าสเตปเรสปอนส์นะครับจริงๆที่เราตัวที่เราต้องการจริงๆมันคือตัวนี้นะอ่าสเตปเรสปอนส์จริงๆเราต้องการตัวนี้นะครับเนี่ยคือศูนย์ไปถึง30แต่ว่า,เ,าเวลาผ่านไปมันไม่ใช่ว่าเริ่มต้นที่ศูนย์ปุ๊บมันขึ้น30มสิบซะที่ไหนนะมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นลงไปขึ้นลงไปมันอาจจะถึงานาทีที่อาจจะเป็นวินาทีที่20่สิบอ่ะยีวินาทีปุ๊บมันถึงจะได้ค่าตามที่เราต้องการก็ว่านไปนะแต่ก็ แต่ว่าเส้นกราฟนี้มันจะเป็นเราจะเรียกมันว่า step ปเรสปอนส์นะครับผลที่มันตอบสนองมาจากการที่เราดําเนินการควบคุมมันแล้วประมาณนี้นะครับโอเคนะอันนี้เราก็ได้คําศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะเลยเนอะคำศับตัวแรกนะครับคือ SP คือ set point คือค่าที่เราต้องต้องการนะครับ PV ก็คือ process variable นะครับก็คือค่าปัจจุบันที่มันทำการ รับมาได้จากตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็คำนวณประมวลผลตามคอนโทรเลอร์ไปนะครับพอเสร็จแล้วพอมันคำนวณออกมาแล้วมันก็จะส่งออกมาในรูปแบบของ MV นะครับ MV ก็คือ manipulate นะครับ variable นะครับ MV ตัวนี้เราสามารถปรับค่า Output ออกมาได้ตามที่เราต้องการโดยที่กำหนด lower limit นะครับแล้วก็ upper limit limit นะครับตรงนี้ผมจะเป็น0ูนยถึง1 0 0นะครับศก็คือ lower limit นะครับแล้วก็100ก็คือ upper Upper limit อโอเคนะครับส่วน step response ก็เป็นค่าที่เราใส่ป้อนเข้าไปเป็นค่า sp โอเคนะครับกระบวนการแบบนี้เราจะเรียกมันว่า open loop หรือ forward ต่อไปนะครับต่อไปแบบเดิมนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมต้องการ set point นะครับที่เป็น step response แบบนี้เลยคืออาจจะเป็น30องศาเหมือนเดิมเลยครับ30องศานะครับ30องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ก็30องศาเซลเซียส ทีนี้ผมต้องการให้มันทำงานแบบออโต้ออโตเมติกนะครับให้มันออโตจูนตรงนี้ลเวอร์ Lower, นะครับลอ o w โลเวอร์ลิมิตผมใช้ศูนย์นะครับ u p อ e ์ Upper, ผมใช้100นะครับผมใช้100เพราะฉะนั้นค่าเอาพูด mv ออกมาก็คือมันจะมันจะทำอยู่ที่ศูนย์ระหว่าง0ูนย์ถึงหนึนะครับโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับพอผมเริ่มปุ๊บจะเห็นว่ามันไม่นิ่งเพราะอะไรอ่ามันจะไม่นิ่งมันจะถูกการสวิงคือการแกว่งไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าในบางครั้งนะครับมันก็จะมะีสภาพอากาศต่างๆเข้ามามีผลทําให้อุณหภูมิของห้องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยไอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับมันจะต้องปรับนะครับปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้ได้ค่าเซตพอยท์ที่เราต้องการนะครับอย่างกรณีนี้นะครับ สมมติว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงตรงตรงส่วนของการอธิบายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายในเรื่องของการาฟตรงนี้ก่อนนะครับตรงค่าเซตพอยต์นะครับค่าเซตพอยต์ค่าจริงที่มันวิ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมันจะมีการแกว่งนะครับแกว่งเนี่ยาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออสซิเลชันก็คือมันมีการแกว่งนะครับมีออสซิเลชันคือค่ามันไม่คงที่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราตั้งไว้30 ในห้องนี้นะครับสมมุติว่ามัน25นะครับตัวนี้ก็จะปรากฏออกมาเป็น25 25เสร็จแล้วก็ส่งผลให้ไอตัวฮีเตอร์ที่ทํางานนะครับพอฮีเตอร์ทํางานนะครับฮีเตอร์ทํางานเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะสูงขึ้นไปเป็นปันทางานอยู่เนื้อพอมันร้อนมันอาจจะนับได้ถึง32อ,องศาเนี่ย32ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น32แล้วพอ32ปุ๊บนะครับมันก็ต้องลบลงอันนี้ก็ต้องสั่งให้หยุดนะครับให้ฮีเตอร์ตรงนี้หยุด พอหยุดมันก็อุณหภูมิมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงนะครับลดลงถ้าลดลงมากเกินไปนะครับมากเกินไปมันก็จะสั่งให้ฮีเตอร์ออนนะครับจะเห็นว่ากระบวนการที่มันทําอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีการแกว่งนะครับแกว่งถ้ามากไปก็ลดลงถ้าลดลงน้อยไปไม่ถึงก็เพิ่อมอุณหภูมิก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือเพิ่มอุณหภูมิหยุดหยุดแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิอีกทีนึงแล้วก็หยุดแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิอีกทีนึงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่า ซึ่งการแกว่งของมันนะครับเราก็จะคําศัพท์อีกตัวหนึ่งก็คือคําว่าโอเวอร์ชู o โอเวอร์ชูก็คือเหนือ,อ,อค่าที่มันเหนือกว่าค่าเซตพอยท์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็อันเดอร์ชูก็คือค่าที่มันต่ํากว่าเซตพอยท์ค่าที่เราตั้งตั้งไว้นะครับซึ่งในออสซิเลชันเนี่ยเขาจะมีทั้งโอเวอร์ชูแล้วก็อันเดอร์ชูหรืออาจจะมีแค่อเวอร์ชู t อย่างเดียวหรืออันเดอร์ชูอย่างเดียวนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้คือการแกว่งนะครับ ทีนี้รูปแบบแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าโค้ดลูปนะครับโค้ดลูปก็คือมันจะปรับด้วยตัวของมันเองนะปรับด้วยตัวด้วยตัวของมันเองคือพอมันอุณหภูมิมันสูงเกินมันก็จะหยุดนะครับเพราะอุณหภูมิมันต่ำมันก็จะทําให้ฮีเตอร์มันทํางานวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยเราเรียกมันว่าฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กเมื่อกี้เขาเรียกว่าฟอร์เวิร์ดนะครับอันนี้เรียกว่าฟีดแบ็กนะครับ เป็น cross loop อันแบบแรกเมื่อกี้ก็คือ open loop นะอ่ามันจะต่างต่างกันนิดนึงตรงนี้นะครับขบวนการตรงนี้เอ่อเราจะต้องคอนโทรลทั้งหมดเลยนะครับแม้เอ่อเราจะเรียกมันว่า PID นะครับ PID controller นะครับอ่า PID controller นะครับตัวนี้เราก็อ่าซื้อ PID controller ตัวนี้มาแล้วก็ต่อ wiring แบบนี้ครับสามารถควบคุมได้นะครับตั้งให้มันเป็นแบบ auto ้จูนนะครับ auto auto ้จูนก็คือมันจะทำการจูนเป็นลักษณะแบบ feedback นะครับหรือว่า c l o s s loop แบบนี้นะครับ ซึ่งในหน้าง,งานจริงๆเนี่ยนะครับตัวตัวชิ้นงานของเรามันอาจจะเจอ disturbance นะครับหรือสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆนะครับเป็นเรื่องของุุบคุมภายนงภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตัวตัว,ตวค่า s e ต p o i n t ของเรานะครับพอตรดจับเจอปุ๊บ IP ID control เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการปรับแล้วก็ควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆมีอะไรบ้างก็มี P มี I กับม D นะครับ เอแล้ว IP ID มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เบื้องต้นท่านต้องได้คำศัพท์เพิ่มไปหนึ่งตัวแล้วนะคือคำว่า Feedback หรือคำว่า cross loop นะครับอ่าก็คือการทำแบบอ u ตโ m ม t ติเนี่ยครับ Feedback กลับไปเรื่อยๆนะครับอ่แล้วก็ตัว oscillation นะครับก็คือการแกว่งนะครับซึ่งในการแกว่งมันก็จะมีคำว่า over shoot นะครับกับ under shoot โอเคนะครับ ทีนี้เราย้อนกลับมาที่ PID controller ไอตัวเมื่อกี้ที่มันควบคุมมันมีคำว่า P มี I และมี D ไอ P I D มันคืออะไรนะครับตัว P ตัวแรกก็คือ proportional นะครับ I ก็คือ integral นะครับแล้วก็ D นี่คือ d e r i v a t i o e d r i v a t i นะครับ P I D นะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับดูตัวแรกก่อนครับคือ proportional นะครับตัวนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าสัดส่วนนะครับหรืออัตราขยาย ตัวนี้นะครับมันก็จะทําการปรับสัดส,ส่วนของค่าความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนะเราเซตพอยต์เรา point, เซตพอยต์อยู่ที่30องศานะครับแล้วก็ค่าที่มันอ่านได้นะครับค่าที่มันอ่านได้ก็จะเป็น process variable สมมุติว่ามันอ่านได้25องศาจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันเกิด e r r o ออยู่ประมาณ5องศาไอ้ค่า error ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยค่าคือค่าความผิดพลาดนะครับ ค่าความผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ค่าเราปรับค่าอัตราขยายนะครับคือค่า p ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ความเร็วในการตอบสนองเพิ่มขึ้นอ่านั่นก็หมายความว่าจากราฟได้ไหมครับกราฟที่ที่เราทําการนี่สเต็ปเรสปอนส์นะมันก็จะเพิ่มขึ้นครับเร็วขึ้นอ,ะอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราปรับให้มันน้อยลงมันก็จะช้านะครับเนี่ยนี่คือเวลานะอะ่มันก็จะช้าไปเรื่อยๆช้าไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการใส่ค่า k สูงสูง ก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะเร็วแต่ข้อเสียมันก็จะเกิดโอเวอร์ชูตเดี๋ยวอย่างี้เเรียกโอเวอร์ชูตนะอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยคุยในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตัวที่2คืออินทิกรัลนะครับอินทิกรัลชื่อมันก็คือการควบคุมแบบปริพันธ์นะครับปริพันธ์คืออะไรมันจะใชะ้ถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์มามันคืออินทิเกรตนั่นเองเนะการอินทิเกรตนั่นก็หมายความว่าเราต้องหั่นเป็นชิ้นๆหั่นค่าเอเรอร์ออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็เอามารวมกันใหม่นะครับอ่าเพื่ออะไรครคับ เพื่อลดค่าความผิดพลาดสะสมให้น้อยลงนะครับอันนี้การใส่ตัวนี้เข้าไปก็คือลดค่าผิดพลาดนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความเร็วแต่ค่าความผิดพลาดมันยังคงเหลืออยู่เราก็ต้องลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการปรับค่าอินทิกรลเข้าไปนะครับตัวสุดท้ายคือเดลิเวทีนะครับตัวนี้ก็คือการควบคุมแบบอนุพันธ์ภาษาไทยนี้มัน มันยากนะแบบสัดส่วนแบบปริพันธ์นะครับแบบอนุพันธ์เราจำเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะน P.I.D. นะครับมันก็ไม่ยากนะ Proportional นะครับ IntegralDerivative นะครับโอเคนะตัวนี้ทำอะไรตัวนี้เขาบอกว่าการปรับตัวเนี้ยก็เพื่อให้มันเกิดเสถียรภ,ภาพนะครับก็คือมันจะลดอัตราเร่งให้เข้าสู่อะไรครับให้เข้าสู่เป้าหมายเป้าหมายของเราคือค่าเซตพอยต์ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่า มันลดความผิดพลาดก็จริงแต่ว่าตัวตัวอาตาัอาตราอัตราเร่งของมันนะครับมันยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปรับให้มันมันสมดุลแล้วมันมีความเสถียรนะครับแล้วก็ช่วยลดอัตราเร่งก็คือเพิ่มค่าเข้า,ขาไปนะครับมันก็จะลดอัตราเร่งนะครับอ,อันนี้ก็คือ PID controller นะครับในตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยมันก็จะปรับ3ตัวนี้แหละนะครับเพื่อให้ได้ค่าตามที่เราต้องการทีนี้ผมจะ ให้เ,เราเข้าใจง่ายขึ้นผมยกตัวอย่างเรื่องของตัวตัวนี้ก็กันเนะตัวต้มน้านะครับหมอ้อต้มน้ํานะครับหม้นอนต,ต้มน้ําผมก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์นะมีถังนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นไฟแกส๊สผมก็จะวิ่งผ่านทางท่อแก๊สนะครับผ่านมาแล้วก็ทําให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นโดยการต้มมันนะครับต้มน้ำํำทีนี้ไอตัวปรับมผมจะมีวาลวลีนะคือปรับ ปรับให้ตัวตัวแก๊สนะครับไหลไหลามากไหลน้อยนะครับวาล์ว wow ตัวนี้ปรับแก๊สให้ไหลมากไหลน้อยขึ้นอยู่กับตัว PID controller ตัวนี้นะครับว่ามันต้องการทําให้อุณหภูมิอุณหภูมิมันสถิยรภาพมันทํำยังไงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะคอยตรวจจับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันแล้วเท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งส่งเข้ามาส่งเข้ามาบอกนะครับพอส่งเข้ามาไอ้นี่ก็คํานวณประมวลผลไปนะครับแล้วก็ส่งมาทําการอนะไรครับให้ออพุ์ของเราจะทําการเพิ่มหรือจะทําการลด รีวาวเพิ่มวาวนะครับเพื่อให้แก๊สมันไหลไปทําให้ไฟมันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะส่งผลถึงความร้อนนะครับเราก็เอาไปใช้งานได้ประมาณนี้คอนเซปต์ของมันก็คือประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูโปรเซสของมันเลยนะอันดับแรกเราต้องสร้างเซตพอยต์ของเราขึ้นมาก่อนนะสมมุติว่า30องศาเซลเซียสผมสมมตินะเซตพอยต์ของผมก็คือ30องศานะครับสาองศาเสร็จแล้วเนี่ยมันมันจะเกิดเอเรสนะครับเอเรอ์อันแรกก็คือมันอาจจะพอมันวัดได้30องศา สภาวะแรกเนี่ยที่เซนเซอร์ตัวนี้ตรวจจับเจอเนี่ยมันอาจจะแค่20องศาเซลเซียสสมมตินนะอ่าเพราะฉะนั้น20องศาเซลเซียสนี่ก็คือมันต่างกันแล้วก็คือ30ลบ20ค่าเอเรอร์ตรงนี้ก็คือ10นะครับเพราะฉะนั้น PID controller ตัวเนี้ยมันก็จะทําการอะไรครับทำการปรับ PID นะครับปรับค่า PID พอมันปรับค่า PID มันก็ส่งส่งเอาต์พุตออกมาเป็น MV นะ MV ตัวนี้หน้าที่ของเราก็คือเราก็ดูได้นะครับมันเป็นเอาต์พุตนะครับหลังจากที่เรา มัน,มนทาการปรับค่าแล้วนะพอมันทําการปรับค่าแล้วไอ้ตรงนี้เราก็ต้องไปเซตมันนะครับเซตตรงเรื่องของ upper นะครับ upper แล้วก็ lower limit นะครับอ่าก็คือขีดจํากัดของตัวที่เราต้องการดูนะครับเสร็จแล้วเอ่อมันก็ส่งไปที่ process นะครับ process ในที่นี้ก็คือการต้มน้ำอ่าการต้มน้ําคือหม้อต้มน้ําอันนี้แหละอ่าคือ process ตรงนี้พอเสร็จออกไปมันก็ส่งออกไปนี่ขบวนการอย่างนี้เขาเรียกว่า forward นะครับ forward หรือ open loop แค่นี้คือ Open l o o p ที่เหลือเราก็ต้องมาปรับนะครับมาปรับเองด้วยมืออาจจะเป็นแมนนวลอะไรก็ว่าไปปรับตัวเนี้ยครับให้มันทําการปรับค่านะครับเซนเซอร์มันก็ส่งส่งมาที่ตัวคอนโทเลอร์คอนโทเลอร์มันก็ทําการคํานวณและประมวลผลไปนะครับโอเคหลักการหรือถ้าเราต้องการฟีดแบ็กกลับมาเราก็เอาค่าจากเซนเซอร์ฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็เอามาลบนะครับเอามาลบตัวเซนเซอร์ที่ได้เนี่ยมันก็คือ p r o c e s s variable นะครับเอามาลบกับ set point นะครับสองอันนี้มาลบกันมันก็จะได้ค่า error นะครับ ค่า error ก็ทำการปรับเราก็ทำการปรับ P.I.D. นะพอปรับ P.I.D. เสร็จแล้วค่า output ที่ออกมามันก็จะอยู่ในรูปของ M.V. นะครับมันก็จะเข้าไปใน Proces s นะครับ p r ร c e s s เราก็จะรู้ละว,ว่าเท่าไหร่เสร็จแล้วตัวนี้ก็จะดึงออกมานะครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างงี้เขาเรียกว่า e e d b a c k นะครับ feedback หรือว่า close loop นั่นเองนะครับประมาณนี้เนะทีนี้จากตรงนี้นะครับมันไอตรง Proces s เนี่ยมันอาจจะเกิด disturbance นะครับหรืออาจจะเกิด d i s t b ดิสตลับนะครับไ,ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เห็นกราฟเนะเพราะฉะนั้นผมจะให้เห็นกราฟตรงนี้นะอันดับแรกนาผมต้องเซตคา่าเป็นเซตพอยต์ขึ้นมาก่อนในกรณีนี้ผมทําเป็น30องศาเซลเซียส Celsius นะครับตรงนี้ก็จะต้องเท่ากับ30องศาเซลเซียส Celsius. ทีนี้ไอตัว p r o c e s นะครับ p r o c e s ตัวนี้เนี่ยมันก็คือค่าที่เราอ่านมาค่าที่เราอ่านมาได้จากตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะรันไปตามนี้ครับพื้นถ้าผมส่งมาเห็นนะครับ เกิดโอเวอร์ชูตขึ้นเกิดโอเวอร์ชูตเกิดอันเดอร์ชูตไปเรื่อย mm hmm. ๆจนกระทั่งมันเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่ค่าเซตพอยท์ที่เราต้องการนี่ครับเวลามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรขอให้มันเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปที่ที่เราดูตรงนี้นะครับหมอ้อต้มเนี่ยมันจะมีค่านิ่งเลยนะครับค่านิ่งถ้าเราต้องการเป๊ะๆเ,เลยนะหมายถึงว่าน้ําในเนี้ยที่เราต้องเอาไปใช้เนี่ยอุณหภูมิมันต้อง30องศาเซลเซียสพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเราควรจะ ควบคุมมันให้ได้นะครับให้ได้30องศาเซลเซียส,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 สพอดีเป๊ะเราถึงจะเอาตัว30องศาเนี่ยไปใช้งานได้นะครับขบวนการแม่นยําแบบเนี้ยเราก็ต้องมาใช้ PID control นะครับ <S <S ต้องใช้ PID control เลยนะครับ <S 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 ถ้ามันไม่ไม่30 <S <S ก็อาจจะส่งผลต่อรสชาติต่อกิ่นอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันจะต้องได้ตามนี้เราก็ต้องกําหนดให้ตามนี้นะครับซึ่งช่วงเวลาที่กว่าที่มันจะได้เนี่ยก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็เกิดการีเ l a y ไปนะครับ ขบวนการตรงนี้เป็นขบวนการปรับ PID ของเรานะครับโอเคหลักการมันก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของ PID นะครับออมันก็จะมีโอเวอร์ชุดนะในการแกว่งกว่านไปนะครับแต่ในความเป็นจริงนะเนี่ยในความเป็นจริงเราอยากจะได้แบบนี้เลยเนี่ยคือค่อยๆค่อยๆขึ้นนะครับจนกระทั่งมันถึงแล้วครับมันถึงค่าเซตพอยต์ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะให้มันมีเวลาน้อยด้วยใช้เวลาน้อยในการที่เราจะออทําการให้มันขึ้น ครับขึ้นไปสู่ค่าเซตพอยต์ของเราได้นะครับซึ่งมันจะต้องอควบคุมด้วย PID นั่นแหละนะครับทั้ง3ตัวนั้นนะครับโอเคทีนี้จากโปรเซสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะเรื่องของ PID control แล้วก็โปรเซสตรงนี้นะครับจากตรงนี้ PID นะครับจากตรงนี้นะครับมันมันแปลงอันนี้ผมก็เอามาจากในเน็ตนะมันแปลงได้เป็นค่า e อ r o r นะครับอันนี้คือค่า e อ r o r นะค่า e อ r o r ค่า e อ r o r มันเอามาโดยการปรับค่า P ค่า I ค่า D นะครับ โดยที่มันจะมีสมการตามนี้นะครับก็คือ KP คูณกับค่า e r r o r I ก็คือ Ki นะครับอินดิเก็ตกับค่า error แล้วก็ D นะครับ d ก็คือก็ค่า Ki นะครับแล้วก็ทำการดิฟกับค่า e r r o r 3ตัวเนี้ยนะครับคุณปรับเอาพอปรับได้มาปุ๊บนะครับไม่ว่าอาจจะปรับแค่ตัวเดียวอาจสองตัว3ตัวก็ว่าไปผลรวมที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็น output output ตัวนี้นะครับเป็น output ค่าของตัวที่เราปรับ pid แล้วนะครับแล้วมันถึงจะเอาเข้า process เสร็จแล้วถึงจะออกจากโปรเซ s มาเป็น output ใหญ่ของเรานะครับค่าที่ได้ก็จะ feedback กลับมาด้วยเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็จะส่งกลับมาที่ตัว p r o c e s แวลลิเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจทีละตัวครับโดยเริ่มจาก P ก่อนนะครับ P อันนี้ Error นะ P นะครับอันนี้ผม Set Point ไว้เลยนะครับแล้วผมก็ทำการ step r e s p o n s e นะครับตั้งไว้เลยว่าสมมติว่าผมต้องการค่า Set point ค่านึงนะครับ แล้วผมก็เริ่มแะครับปรับค่า k นะครับพอผมปรับค่า k เข้าไปจะเห็นว่าจากตรงกราฟตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับพอเราปรับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะิ่งยิ่งเร็วนะครับอัตราการเร่งจะยิ่งสูงยิ่งเร็วแต่ว่ามันก็เกิดอะไรครับเกิดโอเวอร์ชูดนะครับเกิดโอเวอร์ชูดก็คือคือค่าเอเรอร์ต่างๆอันนี้คือเอเรอร์สูงเลยนะเพราะฉะนั้นพอเอเรอร์สูงปุ๊บเนี่ย ตรงนี้สมมติว่ามันมีเอเรอร์สูงปุ๊บเนี่ยพอเอเรอร์สูงมาเข้าสู่กระบวนการเซนเซอร์ตรวจจับเจอนะครับมันก็จะทําให้ลบกันนะ PS ลบกับ PV นะครับได้มาเป็นค่าเอเรอร์นะครับพอได้เป็นค่าเอเรอร์มันก็ต้องปรับขับปรับเข้าไปใหม่โดยการลดให้มันลงแลปรับมันก็ค่อยๆลงนะครับบางทีลงมากมัน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 ก้าวกระโดดอ่ะมันเป็นแบบส่วนขยายพอเราปรับปุ๊บมันก็จะลงเยอะนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ under นะอันนี้ over under ยังไงมันก็จะไม่เข้าอะไรครับ ไม่เข้าเซตพอยง่ายๆหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการขยายตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเข้าเซตพอยเนี่ยมันน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับประมาณนี้เนเอะตรงค่าเอเรอร์อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็วิธีการปรับนะครับการปรับค่า KP นะครับ KP เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อกราฟทำให้อัตราเร่งมันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องของการปรับ นิดหนึ่งค่าที่มันจะต้องปรับนะครับประมาณนั้นนะถ้าท่านปรับตัวนี้เยอะเกินไปคือปรับสูงปิ้วเลยปรับสูงเลยจะปรับสูงมันก็จะเกิดโอเวอร์ชูตเนี่ยแหละนะครับถ้าท่านปรับน้อยไปก็กว่าที่มันจะถึงอีกนะครับมันก็อาจจะเกิดอันเดอร์ชูตนะครับมันไม่มีทางที่จะที่จะเข้าสู่อะไรครับที่จะเข้าสู่ตัวเซตพอยต์ได้เลยนะครับยังไงมันก็จะเกิดตรงนี้ครับเกิดเกิดเขาเรียกว่าออฟเซตนะครับมันจะเกิดออฟเซต นะออี่ยออฟเซตคือช่องว่างระหว่างตัวเนี้ยเกิดเอเรอร์นะครับเกิดเอเรอร์ตรงเนี้ยถ้าการควบคุมแบบนี้มีเอเรอร์นิดหน่อยท่านรับได้ท่านก็คุมควบคุมแค่ P นะครับอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับก็ปรับแค่ P อย่างเดียวเลยนะครับโดยที่มันมากเกินไปใช่ไหมผมก็ลด P นะครับลด P เข้าไปเอเรอร์ขนาดนี้พอไหมเนี่ยเอเรอร์ขนาดเนี้ยออท่านพอใจไหมนะครับเนี่ยแค่เนี้ยพอใจไหม ถ้าพอใจก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าท่านไม่พอใจท่านก็ปรับอีกนะครับปรับเข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพราะยังไงเนี่ยเอเรอร์ที่เกิดมันจะต้องเกิดอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดออฟเซตของมันอยู่แล้วนะครับยังไงท่านก็ท่านก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันได้ค่าเซตพอยต์หรอกงานที่มันละเอียดจริงๆนะกอะ็อย่างนี้เขาจะยอมรับไม่ได้นะมันเกิดเอเรอร์อย่างนี้เขาก็จะต้องหาทางปรับตัวอื่นด้วยซึ่งตัวที่จะแก้ในเรื่องของการที่ทําให้มันเกิดออฟเซ็ตน้อยที่สุดก็คือ การควบคุมด้วยไอนั่นเองนะครับไอนั่นก็คือมันจะทําการอินดิเก้นะก็คือหั่นเป็นชิ้นๆให้มันเกิดการสะสมเกิดเอลเลอร์สะสมเอลเลอร์สะสมเอลเลอร์สะสมก่อนนะครับแล้วมันก็อินดิเก้เอามารวมกันนะครับซึ่งมันจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็มันก็จะได้ค่าลู่เข้า sp นะครับมันก็จะได้ค่าลู่เข้าอย่างเี้ยนะครับฟืดพอลป้อนเข้าไปปุ๊บค่ามันก็จะลู่เข้านะครับหรือว่าใกล้เคียงกับตัวเซตพอยต์มากกว่าตัว p ตัวเดียว ปกติเราคนโทรลตัว p นะคราวนี้เราเพิ่ม <_ T> <P> เพิ่ม i เข้าไปด้วยนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราใช้ค่า p ค่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือ i เข้าไปนะครับ p เนี่ยเท่าเดิมนะครับ p เท่าเดิมแล้วผมก็เพิ่ม i เข้าไปนะครับพอเพิ่ม i เข้าไปก็จะเห็นว่ามันมันมันเข้าใกล้ตัวเซตพอยต์เยอะขึ้นนะครับเข้าใกล้ตัวเซตพอยต์เยอะขึ้นเ,เพราะฉะนั้นการปรับค่า ki นะครับการปรับค่า ki เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ออฟเซตมีค่าน้อยลงนะครับก็ ดูให้ดีๆนะครับว่าควรจะปรับประมาณไหนนะครับมันไม่มีกฎแน่นอนตายตัวนะครับว่าท่านต้องปรับกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เท่าไหร่นะครับก็อาศัยอาศัยประสบการณ์บ้างอาศัยต่างๆนะครับทดลองผิดลองถูกบ้างก็ว่ากันไปแต่มันจะมีหลักการอยู่นะครับหลักการในการทําของเขาอยู่นะครับโอเคนี่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือซัมเอเร์นะเอเร์สะสมไปเรื่อยๆนะครับเอเรสสะสมมันก็จะซัมเงนไปเรื่อยๆนะครับเ,ออเวลาที่เราปรับอะจะปรับค่าไมันก็จะเริ่มลู่เข้าตัว SP นะ,ะปรับไลดลงอีกอสมมุติว่าปรับไลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปนะครับเราอาจจะถ้าเราพอใจกับเวลาประมาณนี้นะครับเนี่ยเวลาประมาณนี้ช่วงเวลาประมาณนี้กว่าที่มันจะถึงเซตพอย n ์เนี่ยมันมันเกิดดีเลย์ประมาณนี้ถ้าเราพอใจนะครับ พราะมันได้เนี่ยเราก็เอานะครับเราก็เอาเลยแล้วก็ควบคุมแค่2อ,อย่างคือ P กับ i แค่นั้นนะครับโอเคนะอ่านี่ก็ค,คือลักษณะของการควบคุมแต่ละตัวนะครับตัวถัดไปก็คือตัวสุดท้ายคือตัวดีนะครับตัวดีเนี่ยมันจะใช้การดิฟก็คือความชันของการาฟเป็นค่าเอเรอร์ความชันของการาฟนะครับจากเดิม PIPD นะครับผมก็ลองอ่าลองเพิ่มค่าดีเข้าไปนะครับเห็นว่า พอเราเพิ่มค่าดีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสมูทขึ้นนะมันเข้าใกล้มันมันได้แน่นอนมันได้จากไอแล้วล่ะแต่มันก็จะสมูทขึ้นนะครับมีความเรียบมากขึ้นนะครับในการปรับค่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูนะจะสังเกตเห็นดีด,ดีนะซึ่งถ้าเราเซตพอยต์เราตั้งอันนี้ผมสมมตินะว่าเราตั้งเซตพอยต์อยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับวินาทีที่เท่านี้นะครับสมมติววินาทีที่5นะครับผมนับมันมันได้15นะครับ แล้ววินวาทีที่18นะครับวินวาทีที่17หรือสิอวินวาที 7, าที 5, ่7นะครับมันได้18อ่าวินวาทีที่5วินาทีที่7เนี่ยมันได้ที่18ปุ๊บเนี่ยเราหาความชันนะครับตรงนี้เราหาความชันนะพอเราหาเนี่ยนะความชันนะครับเราหาความชันความชันที่ได้นะครับมันก็จะออกมาตามน,นี้เลยก็คือออกมาเป็นค่าติดลบนะครับค่าติดลบเพราะฉะ <thirty> นั้นเนี่ยความชันที่ออกมานะครับมันก็จะส่งผลให้ค่าเอเรอร์เนี่ยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับ พอมันสลบลดลงเรื่อยๆมันก็จะเนี่ยจะวิ่งลดล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 งทำให้มันสมูทขึ้นนะครับมันมีความสมูทขึ้นนะครับเพราะเอเรอร์มันติดลบประมาณนี้แล้วครับโอเวอร์ชุดมันน้อยลงนะครับแต่ถ้ามันคำนวณแล้วนะครับมันคำนวณแล้วเนี่ยเราคำนวณแล้วเอเรอร์มันออกมาเป็นศูนย์เลยนะครับการปรับค่า KD เนี่ยก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อกระบวนการตัวนี้เลยนะครับไม่ส่งผลเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ผมก็จะแนะนําว่าถ้าเราจะรนดอมก็ควรจะปรับค่า KD เนี่ยให้เป็นค่าสุดท้ายนะครับเพราะมันจะได้ค่าที่มีความเรียบมีความนิ่งมีความเสถียรมากขึ้นวิธีการปรับก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับโอเคหลักการก็จะประมาณนี้นะครับหลักการนี้คือหลักการในการควบคุม PID นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับตัวนี้เรื่องของตัวตัวดีนะ นอกจากมันทาให้เรียบแล้วลดการแกว่งแล้วมันลดโอเวอร์ชูตมันต่างๆแล้วแต่มันมีข้อเสียนะครับถ้าถ้ามันเกิดถ้ามันเกิดเขาเรียกอะไรถ้ามันเกิดดิสแบนดิสดิสแบนนะครับมันมีความไวต่อดิสแบนมากถ้ามันมีดิสแบนเข้ามาตัวนี้มีดิสดิสแบนเข้ามาเนี่ยมันก็ฟีดแบ็กกลับมามันก็อาจจะทําให้เกิดโอเวอร์ชูตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อาจจะแกงอาจจะแกงนะครับอาจจะแกว่งเพราะว่า ช่วงแรกพอเราไปกําหนดแหละครับไปกําหนด KP มันเยอะมันก็จะยิ่งแกว่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือตัวสุดท้ายนี่แหละครับตัวดีที่เราเราปรับเรามาทําการปรับเนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังเรื่องของตัว noise นะครับ disturbance อะไรต่างๆให้ดีนะครับโอเคหลักการประมาณนี้นะครับก็คือหลักการก็ประมาณนี้แหละหลักการก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวออพอเราใช้ PID เนี่ยนะครับคอนโทรเลอร์เนี่ยบางทีเนี่ย ท่านไม่จาเป็นต้องใช้ P.D. ทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกไปมเมื่อกี้นะท่านอาจจะใช้แค่ P. Controller อย่างเดียวนะครับจบเลยกับงานของท่านนะครับไม่เียดียสไม่สติ๊กมากนะครับเออยอมรับค่าเอเรอร์ได้นะครับหรืองานบางงานนะครับให้มันวิ่งเข้าเข้าใกล้เอาให้มันวิ่งเข้าใกล้เซตพอยต์ point, หรือมันเท่ากับเซตพอยต์มันจะดีเลยเท่าไหร่ผมก็ไม่สนไอ้อย่างเงี้ยท่านใช้ไปเลยครับ P.I. Controller นะครับหรืออาจจะใช้เป็น P.D. Controller ก็คือ P. มันได้แล้วละ่ะแต่อยากให้มันเรียบนิดนึงนะครับให้มันสมนูท ก็ใช้ P.D. Controller นะครับแต่ถ้างานที่ต้องการความแม่นยำสูงมีความละเอียดอ่อนก็ต้องควบคุมด้วย P.I.D. Controller นะครับก็คือมันไม่ฟิกเนืว่าว่าจะต้องควบคุมแบบ P.I.D. เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะงานของท่านนะครับแล้วก็เป้าหมายของท่านว่าท่านต้องใช้อย่างไรบางงานนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ P.I.D. Control เลยนะครับเป็น Control แบบธรรมดาก็ได้นะครับ Control อ n นทรีธรรมดาเนี่ยธรรมดาเลยครับก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวโปรเซสของเราที่เราต้องการนะครับโอเคนะทีนี้ผมก็ค้างในรูปแบบของวิธีการเซตค่า KPKI KD อะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเซตยังไงนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาศึกษาวิธีการเหมันนะมันก็จะมีวิธีการอของแต่ละคนที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก,ก็จะมีรูปแบบว่าท่านจะต้องเซตอะไรในลักษณะแบบไหนนะครับ ท่านก็เข้าไปดูเอาศึกษาความรู้เพิ่มเติมเอานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนย่อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรานะครับเราต้องการควบคุมโดยที่ผมไม่ต้องการใช้ตัว PID Controller นะครับผมไม่ต้องการซื้อ PID Controller เข้ามาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า PLC ของเรานะครับมันมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า PID นะครับ Instruction Inst ก็คือเป็นคำสั่ง PID เพราะฉะนั้น เราต้องการใช้คําสั่ง PID ตรงนั้นแหละครับให้ PLC ของเราเนี่ยควบคุมนะครับควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้แบบนั้นนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้ก็คือพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์มีอยู่4พารามิเตอร์นี้ครับอย่างที่ผมอธิบายมาแล้วพารามิเตอร์แรกก็คือตัว SP นะครับ SP ตัวนี้คือเซตพอยต์เซตพอยต์คือค่าที่เราตั้งไว้เราคาดหวังไว้ว่ามันจะได้นะครับอันที่2ก็คือตัวนี้คือพารามิเตอร์ของ PID นะครับซึ่ง ตัวถ้าเป็นมิ s ซูบิชิของแท้ๆเลยนะของ f อเนี่ยนะมันมีพารามิเตอร์เยอะมากเลยครับยีกว่าตัวนะครับท่านก็ต้องดูเอาว่าเป็นแบบไหนบางตัวนะครับเซตฟอร์เวิร์ดบางตัวเซตรีเวิร์ดนะครับอัปเปอร์โลเวอร์เซตนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมีอธิบายไปนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญเลยนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับไอ้ตัวพารามิเตอร์เนี่ยแต่ว่าละเอียดมากท่านก็จะประสบปัญหาในการเขียนโปรแกรมเยอะขึ้นแค่นั้นเองครับ ตัวที่3นะครับคือตัว mv นะครับ mv ตัวนี้เป็นค่าเอาพุตธที่มันพารามิเตอร์มันได้จากการคำนวณออกมานะครับท่านสามารถเลือกได้นะในกรณีที่ท่านต้องการเป็นแบบแมนนวลคือปรับเองท่านก็สามารถเลือกได้จากตัวพารามิเตอร์นี้หรือถ้าท่านต้องการแบบอโตจูนนะครับให้มันอโตอโตเมติจูนด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็สามารถกําหนดได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปดูในตัวพารามิเตอร์ว่าตัวไหนจะต้องใช้เป็นแมนนวลตัวไหนจะต้องใช้เป็นออโต้ก็ว่ากันไปนะครับ เสร็จแล้วพอมันออกมาตัวที่4ที่ท่านรู้ก็คือ PV นะครับ PV ก็คือตัวเซนเซอร์เนี่ยแหละที่มันอ่านค่ามาได้นี่ก็คือ Process Variable นะครับ4่ค่านี้คือสิ่งเป็น4ค่าพารามิเตอร์พื้นฐานที่ท่านต้องทราบนะครับผมเชื่อว่าท่านท่านฟังมาจนถึงตรงนี้ท่านรู้แหละว่าแต่ละตัวมันคืออะไรอย่างเงี้ยเซตพอยท่านรู้แล้วเนอะ PID ท่านก็รู้แล้วว่าต้องการปรับยังไงนะครับแล้วก็ PV ท่านก็รู้ MV ท่านก็รู้ลวมันคือเอาออกมาแต่ว่าเอาเนี่ย ท่านจะต้องไปกำหนดนี่คือ lower นะครับ lower limit แล้วก็ไปกำหนด upper นะ upper limit นะครับท่านจะได้ดูได้นะครับว่ามันมันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วนะครับที่ดีที่สุดก็คือมันไอตัว output เนี่ยจะต้องออกมาเป็นศูน,นย์นะศูนย์ในที่นี้ก็คือ error ไม่มีเลยนะครับ error เ,เ,เป็นศูนย์เลยนะครับพอ error เป็นศูนย์ process ก็จะเป็น process ที่ท่านต้องการเลยนะครับตรง output เ,เนี่ยจะต้องเป็นศูนยนะ์นะศูนย์เลยนะครับ โอเคประมาณนี้ทีนี้ย้อนกลับมานะครับเนื่องจากว่าตัว PID นะครับมันก็จะมีคำสั่งเหมือนกันคือเป็น PID แต่วิธีการเซตและพารามิเตอร์มันต่างกันนะครับของบอร์ดสบอร์ดนี้ของบอร์ดของบอร์ดที่เป็น PLC บอร์ดนะครับกับตัวที่เป็นมิสซูของจริงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับในคลิปแรกนี้เนะี่ยผมก็จะเลือกใช้ตัวนี้ก่อนเพราะผมเชื่อว่า หลายๆท่านยังรออยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ผมจะทำคลิป PID เกี่ยวกับตัว PLC board ตัวนี้ออกมานะครับก็ผมก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าพารามิเตอร์มันมันน้อยนะครับพารามิเตอร์มันน้อยแล้วก็ผมมองว่ามันถ้าเราได้พารามิเตอร์ที่เยอะกว่านี้นะครับมันอาจจะเสถียรขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าตัวของมิซูเองนะครับพารามิเตอร์มันเยอะในการเซตค่ามันก็จะมีความยุ่งยากเยอะตามไปด้วยนะครับโอเค ผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็น PLC บอร์ดที่เป็น FX3U นะนะครับผมใช้เป็นตัวเอาต์พุตแบบตัวทรานซิสเตอร์นะครับโอเคนะครับตัวนี้ไปเปิดคู่มือของมันคู่มือของมันก็บอกมาตามนี้อันนี้ผมจะยึดตามนี้เลยนะผมจะยึดตามโครงสร้างตัวนี้นะ,อะโอเคครับเขาบอกว่าถ้าอินพุต X0 สั่งการปุ๊บมันเจอคำสั่ง PID มันก็จะมี S1 S2 S3 แล้วก็ตัว D นะครับ s หนึ่งคืออะไรเขาก็บอกมาแล้วว่า s หนึ่งคือการ set target value มันก็คือ set point นั่นเองอ่าค่า set point ตัวนี้นะอ่าอันที่สองก็คือ current value หรือว่า feedback value ก็คือค่าที่มัน c u r เร n ต v a l u ูก็คือค่าปัจจุบันคือค่า pv นั่นเองอ่าตัวนี้คือค่า pv ค่าที่ได้จาก store sensor นะครับอ่าอันที่สามเขาบอกว่าเป็น pid parameter อ่าแสดงว่าตัวเนี้ยมันคือ pid parameter พารามิเตอร์นะซึ่งมันบอกว่ามีอยู่9 9ตัวเองนะครับใช้ r e g i s เตอร์ดีนะครับมีอยู่9ตัวโดยมันเริ่มจาก s3 ถ้า s3 เราใช้ d100 มันก็เริ่มจาก d100 นั่นแหละครับเริ่มจาก d100 เพราะฉะนั้น s3 มันคืออะไร s3 มันคือ pid channel นะครับคือช่องของ pid ที่เราใช้นะครับในกรณีนี้ผมใช้ pid ที่เป็นเซนเซอร์ตัวนี้สมมุติถ้าผมใช้เป็น channel ที่ศูนย์ผมก็เป็นช่องสูญไปช่องที่หนึ่งก็เป็นที่หนึ่งไปก็ว่างไปนะโอเคนะครับตัวถัดไปนะครับเอ่อ S สามบวกหนะึ่ง S สามบวกหนึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าผมใช้ดีดีหนึ่งร้อยถ้าบวกไปอีกหนึ่งก็คือดีหนึ่งร้อยหนึ่งนะดีหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยมันเป็นการกําหนดค่าเอ่อ KP นั่นเองเอ่าค่าสัมประสิทธิ์นะครับค่าสัมประสิทธิ์ของพอ o b a b i l i t y นะครับพอ p r o b a b i น i t ลก็คือ KP คุณใส่ค่า KP ไปตรงนี้ครับ D 1 0 0ใส่ค่า KP D 1นึ่อ่าตัวที D 1 0 1ใส่ค่า KP D 1 0 2อา่าบวก2เนี่ยใส่ค่า Ki นะครับ D 103ก็ใส่ค่า K อะไรครับ KD อา่อาอ่าก็เป็น P I D ท่านใส่ค่าลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวที่4นะครับตัวที่4ก็คืออ่ D 1 0 4นะ D104 เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นค่าสัมประสิทธิ์เอเรอร์นะครับคือ KE ค่าสัมประสิทธิ์เอเรอร์คือ KE เขาบอกว่าค่านี้นะครับค่านี้ PID ะบวนการในการทำ PID เนี่ยมันจะดำเนินการเมื่อนะครับเมื่อค่าเอเรอร์เอเรอร์เนี่ยมันมากกว่าค่าเอเรอร์นะครับค่าเอเรอร์ที่ที่มันคำนวณออกมามันมากกว่าค่าค่าเอเรอร์ที่เราตั้งค่าตัวนี้ไว้นะครับพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าตัวเนี้ย เราตั้งไว้สัก5อย่างเงี้ยครับพอมันคำนวณออกมาเอเรอร์ er เนี่ยมันมากกว่า5อยู่เนี่ยมันก็จะคำนวณมันก็จะคำนวณตัวนี้ให้นะครับคำนวณเอาพุทออกมาให้แต่ถ้ามันน้อยกว่ามันจะไม่คำนวณมันก็จะไม่ส่งผลอะไรเพราะฉะนั้นค่าค่าตัวเอาพุทของเราเนี่ยครับค่าตัวเนี้ยตัวโปรเซสของเราเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเซตค่าเอเรอร์ตรงนี้นะครับ แล้วค่าเนี่ยมันต้องมันต้องมากกว่าค่าที่เราตั้งไว้ถ้าเอเรสมันน้อยกว่านะครับตัวเอาต์พุตมันจะไม่แสดงผลนะครับก็คือไม่เห็นเลขวิ่งอะ่ะเลขมันไม่วิ่งนะครับโอเคนะส่วนถ้าเป็น5ก็คือ d 1 0 5 d 1 0 5 d 1 0 5คืออะไร d 1 0 5ก็คือเอ่อลิมิตแวลูพีแม็พูดง่ายๆตัวนี้ก็คือตรงมันเป็นเอาต์พุตเนอะเอาต์พุตก็คือตัวเนี้ยเอาต์พุตตัวเนี้ยครับเราก็กำหนดเป็นอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ Upper limit, อัปเปอร์ลิมิตพูดถึงอัปเปอร์ลิมิตนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราต้องการให้ดูที่เอาพุทตัวเนี้ยเราก็ใส่ค่าเอาเราใส่ค่าอัปเปอร์ลิมิตเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ใช้อัปเปอร์ลิมิตนะเขาใช้เป็นแม็กซ์นะครับ P max แล้วก็ D106 นะครับ d 1 0 6ตัวเนี้ยก็จะเป็นเอาพุทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น lower limit นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยที่เราตั้งเอาเอาตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปตั้ง lower ด้วย lower limit ด้วยนะครับ ประมาณนี้แล้วก็เขาสแตนบายไว้ก็คือ D107 นะครับ d 1 0 8สแตนบายไว้นะครับแล้วก็ตัวดีดีตัวนี้คืออะไรดี d ตัวนี้ก็คือ Control Value o u t p u t นะครับตัวเนี้ยเวลาที่มันโชว์ตัวดีตัวนี้ก็คือตัวค่า mv นั่นเองนะครับ mv ก็คือค่าที่มันโชว์ออกมานะครับซึ่งในนี้ในเนี้ยในตัวของเอตัวนี้นะครับมันก็มีสูตรของมันนะครับในกรณีเนี้ยเอาต์พุตของมันมันก็เกิดจาก kp คูณด้วย error 0นะครับบวกด้วย ti เออเรอร์ซัมนะครับคูณกับเอเรอร์ซัมบวกด้วย KP พีคูณเคดีคูณเอเรอร์ศูนย์ลบเอเรอร์หนึ่งนะครับประมาณนี้มันก็จะมีสูตรเฉพาะของเขานะครับเราก็ต้องเข้าไปศึกษาเอานะครับแต่หลักๆหลักๆเราก็ต้องเซตค่าพารามิเตอร์ตามนี้แหละครับเนี่ยตามที่เราได้เห็นมาเนื้อหนึ่งคือไปเซตค่า S1 ซะว่า SP ที่เราต้องการคืออะไร2ก็คือเอสสองของเราเนี่ยไม่ต้องเซตนะครับให้ไปดูว่า ค่าเซ็นเซอร์ที่มันอ่านมานะมันเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็เอามาโชว์ตรงนี้แหละครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยแหละจะยุ่งยากก็ตรง S3 เนี่ยแหละครับว่าเราต้องการใช้พารามิเตอร์อันไหนบ้างที่ผมเห็นนะที่ต้องใช้แน่ๆเลยก็คืออา,อาจจะเป็น D100 ว่าเราใช้ channel ที่เท่าไหร่นะ D100 D101 D102 D103 ใช้แน่ๆนะครับ D104 ก็อาจจะเซตไว้สักนิดหนึ่งนะครับ105 106เนี่ยก็ต้องเซต upper lower มันเหมือนกันนะครับ7 8ก็ไม่ต้องใช้ ประมาณนี้วิธีการเซตก็เดี๋ยวค่อยไปเซตกกันอีกทีหนึ่งโอเคนะครับมาถึงตรงนี้ก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับโอเคทีนี้รูปแบบการซิมูเลชันที่ผมจะซิมูเลชันให้ดูเนี่ยนะครับผมก็จะมีแก้วนะครับแก้วแก้วนะครับแล้วก็แก้วเนี่ยผมก็จะใส่น้ําไว้นะครับแล้วผมก็จะมีชุดฮีเตอร์นะครับชุดฮีเตอร์ก็คืออุ่นอุ่นน้ำในเนี้ยอุ่นน้าในเนี้ยนะครับฮีตเตอร์เนี่ยผมก็จะเสียบกับปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบกับปลั๊ก ทีนี้ไอตัวปลั๊กตัวนี้ผมต้องใช้ไฟ220ผมก็ดึงนะครับดึงนิวตันเอามาเข้าปลัก๊กแล้วลายเนี่ยผมจะไม่เอาเข้านะครับลายผมจะผ่านตัว solid state delay นะครับออกจาก solid state delay เนี่ยผมก็จะเอามาเข้าปลั๊กอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ solid state delay เนี่ยผมจะต่อเข้ากับ Y5 นะครับ Y5 ทำไมผมต้องใช้ solid state delay เพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอตัว mv เนี่ย mv ที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีความไวขนาดไหนถ้ามันไวมากๆแล้วเราใช้ตัวนี้เป็น R นะ เป็นตัว R เป็นรีเลย์นะครับมันอาจจะเกิดความวัยความถี่สูงทําให้ตัว R ของท่านเสียหายขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นแบบทรานซิสเตอร์แบบนี้แหละนะครับในกรณีในกรณีที่ผมต้องการคอนโทรลฮีเตอร์อย่างนี้นะแต่ถ้าเราคอนโทรลอันนี้เป็นอ n นาล็อกนะถ้าเราคอนโทรลอินพุตเป็นอนาล็อกเอาพุตเป็นอ n นาล็อกตรงนี้ท่านจะใช้ออ t พุตแบบไหนก็ได้นะแบบ R ก็ได้นะครับแบบ T ก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่อันนี้ผมใช้ออปพุต เพื่อขับให้มันมีไฟผ่านที่ตรงนี้เพื่อที่จะทําให้ฮีตเตอร์ผมทํางานหรือไม่ทํางานนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาดูตรงไฟอินพุตนะครับผมใช้ P t ร้อยนะครับ PT ร้อยคือแพลทินัมร้อยที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่อกับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวทานสมิเตอร์ครับแล้วก็เอาเข้าช่องที่ศูนย์นะครับเนี่ย AD ศูนย์นะครับเข้าช่องที่ศูนย์เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นช่องที่ศูนของผมเนี่ยก็จะเป็นช่องของ PID ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาผมเซตผมต้องเซตช่อง PID เนี่ยเป็นเป็นช่องที่0นะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการก็เดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมใน PLC นะครับดึงเข้ามาใน CPU ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะต้องการเซตค่าน้ําร้อนตรงนี้ให้มันได้สัก40องศาเซลเซียสนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามันยัง38องศาหรือ30องศาเนี่ย ไอตัวนี้ก็ต้องออนเนะพอออนเสร็จปุ๊บมันก็ต้องส่งส่งปล่อยไฟมาปล่อยไฟ2 2 0มาไฟ220ก็จะมาทําให้ฮีเตอร์ตรงนี้มันทํางานน้ําก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับพอน้ําเริ่มร้อนขึ้นนะครับเซนเซอร์พีทีร้อยก็จะทําการวัดค่านะครับพววัดค่าเข้ามาเนี่ย CPU มันก็คํานวณและประมวลผลโดยใช้ Pld Control นะครับซึ่งในนี้เราก็ต้องไปกำหนดค่า p นะครับค่า i ค่า d นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการกำหนดแบบไหน คอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งอพอเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่เราต้องเขียนเลยคือชุดนี้ก็จะเป็นชุด PT100 นะครับ PT100 นะครับที่ออกมาเป็นรุ่มในอุณหภูมิผมใช้อุณหภูมิที่มันเก็บไว้ใน D100 นะครับผมจะเอาอุณหภูมินี้เก็บไว้ที่ D100 เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมใช้คำสั่ง PID เนี่ยผมก็จะใช้ตรงนี้คือ D100 เป็นค่าของ PV นะครับส่วน Uh, D130 เนี่ยผมจะให้เป็น sp นะครับก็คือค่า set point นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น pid นะ pid parameter นะครับตัวนี้ก็จะเป็น output นะ t 7 0ผมเป็น output ก็คือ mv นั่นเองอประมาณนี้นะนั่นก็หมายความว่าถ้าผมกด m 0 m 0ผมถูกกดปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณวิ่งมา2เส้นทางนะ1ทําให้ pid ผมทํางาน2นะครับผมก็จะทําให้ m 1ผมทํางาน แล้ว M1 ผมทํางานผมก็จะไปสั่งขับนะครับตรงนี้สั่งขับให้ตัวฮีเตอร์ผมทํางานนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องมันควรจะเอาค่า MV นะค่า MV ค่า MV นะครับมาเทียบนะครับแต่ว่าออผมจะขออนุญาตทําแบบบานๆแล,แล้วกันผมจะเอาค่าค่า2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับค่า2ตัวนี้มาเทียบกันนั่นก็หมายความว่าผมตั้งไว้ที่40องศาแล้วดูเซนเซอร์ว่ามันอ่านได้เท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเซนเซอร์มันยังน้อยกว่าค่าที่ผมตั้งไว้นะครับผมก็จะสั่งให้ฮีเตอร์มันทำงานนะครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้ค่านี้ไม่ใช่ค่า MV นะในความเป็นจริงเราควรจะใช้ค่า MV นะมันควรจะเป็นค่าที่เป็น0ูนย์นะครับค่าที่เป็น0ูนย์เลยถ้ามันไม่ใช่ศูนย์นะครับก็ให้ฮีเตอร์มันทํางานไปอันนี้ก็ว่ากันไปนะอีกนิดนึงถ้าหากท่านต้องการซิมูเลชันนะครับท่านต้องใช้ PLC จริงๆนะเพราะว่า ไอคำสั่ง PID นะครับมันจะอยู่ใน CPU นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ CPU คำนวณและประมวลผลนะท่านจะเอามาซิมข้างนอกไม่ได้นะท่านต้องมี PLC นะครับโอเคครับจากตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอการเขียนโปรแกรมแล้วก็ดูดูเรื่องของการวริงกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวริงกันนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของตัวเซนเซอร์ก่อนนะครับเซนเซอร์ผมเนี่ย ก็ใช้พีทีร้อยนะครับพีทีร้อยก็จะจุ่มอยู่ในน้ำน้ำนี้นะครับในแก้วแก้วจะมีน้ําอยู่นะอ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะมีฮีเตอร์อยู่นะครับฮีเตอร์ hmm. ผมก็เอาสายพาวเวอร์เนี่ยเสียบเข้ากับปลั๊กนะครับเสียบเข้ากับปลั๊กแล้วก็ปลั๊กเนี่ยก็มาต่อเข้ากับตัวโซลิสเตตรีเลย์นะครับแล้วก็ตัวควบคุมอีกทีโซลิสเตตรีเลย์เนี่ยก็จะไปที่ตำแหน่ง Y5 นะครับอันนี้คือตำแหน่ง Y5 นะ โซลิสเตตรีเลย์ก็จะถูกไวริงไปที่ตำแหน่ง Y 5นะครับทีนีอ้อินพุตนะครับอินพุตตัวย้อนกลับมาที่อินพุตเราเมื่อกี้นะครับ P t 1 0 0 p t 1 0 0ผมก็จะผ่านทา a n นสไมสเตอร์นะครับทา a n นสไ t สเตอร์ตัวนี้ก็จะไปควบคุมนะครับควบคุมฟื้นเนี่ยฟื้นนะครับไปควบคุมอะไรครับไปควบคุมไปส่งส่งสัญญาณไปให้ตัวอินพุตอ่าโทษทีตัวอินพุตนะครับนี่ส่งสัญญาณมาที่ตัวอินพุตอินพุตตัวนี้ผมใช้เป็น ad 0ศูนย์นะครับ ตัวตำแหน่งแรกก็คือตัวนี้จะอยู่ที่ศูนย์นะครับศูนหโวลต์นะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับนั่นก็นหมายความว่าตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัว PLC นะครับว่าตอนนี้มันอ่านได้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับเสร็จแล้วถ้ามันอ่านได้อุณหภูมิน้อยกว่าค่าเซตพอยต์นะครับที่เราตั้งไว้มันก็จะสั่งสั่งให้ตัวนี้ นะครับตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้ก็คือ Solid State Relay ทํางาน s o l i d State Relay ทํางานปุ๊บมันก็จะสปอนสั่งให้ตัวปลั๊กตัวนี้มีไฟผ่านพอมีไฟผ่านปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะผ่านผ่านออกมานะครับผ่านออกมาแล้วมาทําให้ตัวฮีเตอร์นะครับตรงนี้ทํางานมันก็จะเริ่มร้อนนะครับพอมันเริ่มร้อนปุ๊บน้ําก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะทําการส่งไปไป,ไปกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ผมให้ดูว่ามันเป็นเป็น เป็นเป็นฮีเตอร์ข้างล่างนะสีดำดำนะผมก็วางไว้นะครับหลการก็ประมาณนี้อันนี้จะซิมูเลชันให้คล้ายๆกับของจริงมากที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมแล้วก็ลองทดสอบการทํางานดูครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม g l 2ขึ้นมาแล้วครับเราก็ดําเนินการเลยครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเซนเซอร์ะ ensor, นะครับเซนเซอร์ ensor, ผมก็จะใช้ D100 นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของผมลงไปเลยนะครับอ่าดูในส่วนของตัวนี้นะครับตัว PID ครับผมผมจะทําการกด M0 เพื่อให้ PID ของผมทํางานนะครับโดยที่ผมต้องเซตค่าอ่ D ห3 0รอนะครับตอนนี้ผมเซต D 1 3 0ไว้ที่40องศานะครับอ่าองศาเซลเซียสนะครับแล้ว D 100 D 100คืออะไร D 100ก็คือค่าเซนเซอร์เห็นไหมครับเนี่ยค่าเซนเซอร์ที่ได้มันก็จะวิ่งมานี่นะครับมันก็ทําการเทียบนะครับ แล้วเกิดค่าเอเรอร์ยังไงเนี่ยเราก็มาปรับที่ดี150นะครับดี D 150ของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นดี206นะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราไปไอ้พวกเนี้ยใช้กับค่าทัสกินได้เลยนะครับ HMI แล้วก็ไปปรับค่าที่ HMI ดูค่าที่ HMI ได้อันนี้ผมก็จะทําให้ดูนะครับปรับให้ดูเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้เซตเซตไว้แล้วนะครับเซตค่าไว้แล้วนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ d 70คือในส่วนของเอาต์พุตนะครับในส่วนของเอาต์พุตตามหลักแล้วเนี่ยเราต้องใช้ d 70เนี่ยครับเอาต์พุตเทียบนะครับเทียบว่ามันได้มันได้มันได้เป็นศูนย์หรือ,อยังนะครับแต่อันเนี้ยผมจะทําเทียบแบบง่ายๆบ้านๆน,นี่ก็คือผมจะเอาตัวตัว,ต,วตัวเซนเซอร์ที่มันอ่านค่าได้นะครับแล้วก็มาเทียบกับค่าค่าที่เราตั้งไว้นะครับค่าที่เราตั้งไว้มันอ่านได้เท่าไหร่ก็มาดูว่า ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมันมันน้อยกว่าไหมถ้ามันน้อยกว่าก็ให้ฮีเตอร์ตัวนี้ทํางานนะครับฮีเตอร์ก็จะทํางานผมใช้ Y ห้านะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําทการออคอมไพน์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปนะครับดาวน์โหลดลงไปเลยนะครับพอเราดาวน์โหลดลงไปเสร็จปุ๊บอโอเคกดโอเคนะครับกด Close ไปกด close อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะททำการมอนิเตอร์링ให้ท่านได้เห็นนะครับ เห็นภาพว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับโอเคอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะจะจะย่อนะครับอาจจะยอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะยอ่อามาแล้วนะครับตอนนี้ค่าต่างๆเนี่ยผมเซตไว้เบื้องต้นผมเซตไว้แล้วนะครับก็คือเนี่ยนี่คือค่าต่างๆที่ผมเซตไว้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็คือ40องศาแต่เซนเซอร์ผมอ่านได้31องศานะครับ ตัวนี้ก็พารามิเตอร์เป็นช่องศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าแสดงว่ามันอ่านค่าเอ r เออร์แล้วมันปรับไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะกด M0 นะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมปิดนิดนึงนะครับผมจะทําการย่อให้ท่านเห็นนี้ระหว่างนี้ท่านจะได้เห็น,หนด้วยนะครับตอนนี้ผมมีแก้วน้ำนะครับเซนเซอร์ PT จุ่มไปในนี้นะครับตัวนี้จะเป็น Solid State Relay นะครับเดี๋ยวผมกด M0 ออนปุ๊บ Solid State ิ e l a y ผมออนแล้วแสดงว่าฮีเตอร์ผมนะครับตอนนี้มันทํางานแล้วนะฮีเตอร์ผมทํางานนั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตี้นี้ดูตรงนี้เลยนะมันต่างกันครับตรงนี้3ามองศาแต่ที่เราตั้งตั้งค่าเซตพอยต์ไว้อยู่ที่40นะครับตรงนี้มันก็เลยทํางานอยู่นะครับตรงนี้มัน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 เรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าค่าเอเรอร์ที่ได้มัน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 ต่ามันต่ากว่าที่เราตั้งไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาน้ําร้อนนะครับเติมเข้าไปเพื่อเร่งนะครับเร่งเร่งให้มันร้อนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับมัน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 ร้อนช้านะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ําร้อนเร่งกันเลยขึ้นแล้วนะครับสามสิบสองขึ้นอย่างน้อยอยู่เนอะเดี๋ยวผมน้ําร้อนเร่งเข้าอีกนะครับสามสิบสามใช้เวลานานเหมือนกันเนอน้ําร้อน ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดเห็นว่าจะเห็นว่าค่าดีแะครับ D 70เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมเป็น90ลดลงมาแล้วครับลดลงมาแล้ว90 75แสดงว่ามันจะลู่เข้าใกล้ศูนย์ถ้าลู่เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยแสดงว่าค่าเนี่ยมันใกล้ตรงค่าค่าเซตพอยต์แล้วนะครับเนี่ย75เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะอันนี้เราทาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยประมาณนี้มันก็จะวิ่งเข้าตอนเนี้คิเตอร์เราก็ยังคงทํางานอยู่นะครับเนี่ยเรา36แล้วนะดูจากนี้36ครับก็มาที่60เปอร์เซ็น ฮีเตอร์ผมก็ยังทำงานอยู่นะครับเห็นนะอ่าวันนี้หกสิบเปอร์เซ็นก็ยังถือว่าเอ่อยังห่างๆอยู่นะก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้มันร้อนนิดนึงไม่รู้จะร้อนทันไหมนี่ครับอาจจะใช้เวลานะครับมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วอร์มเครื่องไว้นะครับผมไม่ได้วอร์มเครื่องไว้มันก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาน้ำร้อนมาเพิ่มนะครับ 36นะครับอ่เดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปอีกอ่าขึ้น37แล้วครับครับมันก็จะคำนวณแบบ 8, 8, แปลกๆนี่ึงนามแแล้วนะครับสามอ่าคาบอ่าตอนนี้ก็ฮีเตอร์ผมก็ยังคงทำงานอยู่นะครับอ่า เจอก็จะใกล้แล้วแสดงว่ามันใกล้ลูกเข้าลูกเขา้าลูกเข้า40นะครับเนี่ยครับลูกลูกเข้าศูนย์แล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้คือ40ค่าของมันมันก็จะรักษาตอนนี้ฮีตเตอร์ผมดับแล้วเนอะฮีตเตอร์ <_ t submission> ผมดับไปแล้วนะครับมันก็จะรักษาอุณหภูมิที่ประมาณนี้ไว้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้70นะครับ70คือค่าเอาพูธของผมเป็นศูนย์แล้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ค่า2ค่านี้มันเท่ากันแล้วนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบ PID นะครับก็หวังว่านะครับ คลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ท่านได้ลองนําไปใช้ดูนะครับตรงนี้ก็เซตค่าน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับถ้ามีเวลาก็จะทําในเรื่องของ FX3U PLC จริงๆให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ